ะเลาะธรรมชาติฝืนธรรมชาติถามเลยว่าคนที่ทำหมันหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยต่อไปเขาไปแก้บาปทำไงไม่ได้เหมือนกันเพราะจบไปแล้วนะการให้อภัยจึงต้องต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นมันกรณีเดียวกันกับที่ไปผ่าตัดแล้วกลับมาไม่ได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างที่สองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเบียดเบียนนี่นะครับวิธีหนึ่งซึ่งจะทำให้เขาสามารถแก้หรือเรา